ันนี้เราจะมาพูดถึงความเหนื่อยล้านะคะความเหนื่อยล้าความเหนื่อยหน่ายที่อาจจะทำลายสุขภาพจิตของเราความเหนื่อยล้าเหนื่อยหน่ายเนี่ยมันจะมีปัจจัยหลักๆอยู่3ด้านนะคะอย่างแรกก็คือความรู้สึกเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยอยากจะทำอะไรไม่มีไม่ว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยก็เหนื่อยแล้วนะคะตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากลุกออกจากเตียงไม่อยากลุกไปทำงานนะคะอันที่สองมันจะเป็นความรู้สึกว่าด้อยค่าสิ่งต่างๆรู้สึกชีวิตมันไม่มีความสุขหงุดหงิดบ่อยขึ้นหงุดหงิดง่ายขึ้นนะคะหงุดหงิดอะไรเล็กๆน้อยๆบางครั้งเราก็อาจจะเรียกมันว่าสภาวะทิ้งตัวแบบไม่อยากทำอะไรแล้วทุกอย่างมันทำไปก็เท่านั้นนะคะมันนี่คือความคิดที่มันจะเกิดขึ้นอันที่สามคือความรู้สึกว่าทำอะไรก็ทำได้ไม่ดีนะคะมีอะไรที่เราควรจะทำเราก็ไม่ทำนะคะอย่างเช่นชั่วโมงเนี้ยเราควรจะนั่งทำงานแต่เราก็นั่งดูโทรศัพท์แทนเพราะว่ามันทำไม่ไหวไม่อยากทำแล้ว3อย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของสภาวะบ่นไฟนะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องงานแต่ว่าความเครียดด้านอื่นในชีวิตนะคะอย่างเช่นความเครียดทั้งด้านครอบครัวต้องดูแลลูกต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวหรือว่ามีอะไรหลายอย่างในชีวิตเนี่ยที่ทำให้เราเครียดนะคะแล้วก็อาจจะนำไปสู่สภาวะเบิร์นเอาท์ได้นะมันไม่ใช่แค่งานอย่างเดียวอันแรกงานที่เราต้องทำไม่ว่าจะเป็นงานที่บ้านงานที่ทำงานมันเยอะเกินไปนะคะมันเยอะเกินไปจนเรารับมือไม่ไหวมันเหมือนกับว่าร่างกายของเราเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่มีความสามารถมากในการจัดการปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตงานเยอะขึ้นนะคะต้องดูแลคนอื่นเยอะขึ้นร่างกายเราก็พยายามมากขึ้นที่จะจัดการกับมันแล้วเบิร์นเอาท์เนี่ยหรือสภาวะหมดไฟเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆวันนึงมันก็เกิดขึ้นนะคะมันจะสะสมจนวันนึงเนี่ยร่างกายมันทนไม่ไหวแล้วมันหมดแรงแล้วมันก็กลายไปเป็นภาวะเบิร์นเอาท์ไปเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวนะคะเราต้องรู้ตัวว่าตอนเนี้ยเราเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าเราทำเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะอันที่2ความรู้สึกว่าเราควบคุมอะไรได้น้อยนะคะควบคุมอะไรไม่ได้เลยเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็ต้องรับมือกับมันเท่านั้นเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดภาวะเบิร์นเอาท์ได้ง่ายขึ้นนะคะเวลาที่มันมีประเด็น2ปัจจัยอันนี้ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเราจะมีวิธีอยู่ 2-3 วิธีที่มันง่ายๆนะคะอย่างแรกนะคะเราอาจจะต้องเซตกำหนดเวลาทำงานของเรานะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราต้องไปทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยมันก็จะเป็น 9:00 ถึง 5:00 หรือ 10:00 ถึง 6:00แล้วแต่แล้วเราก็จะต้องบอกตัวเองว่านอกจากชั่วโมงเนี้ยเราจะไม่ทำงานแล้วนะคะถ้าเป็นงานที่เราต้องไปทำที่ทำงานทีนี้ถ้ามันเป็นงานอื่นงานทำความสะอาดบ้านซักผ้าถูบ้านเลี้ยงลูกนะคะบางทีมันกำหนดได้ยากแต่เราจะต้องหาวิธีที่กำหนดมันนะคะอย่างเช่นวันเสาร์เป็นเวลาที่ทำความสะอาดบ้านนอกจากวันเสาร์แล้วเราจะไม่ทำอย่างอื่นหรือเราจะใช้เวลา10นาทีทุกวันในการทำความสะอาดบ้านอีกอย่างนึงก็คือเราจะต้องหาเวลาเนี่ยที่จะมาดูแลตัวเองมีเวลาของตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีแรงมากขึ้นเพื่อที่จะได้ไปดูแลคนอื่นได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะอันที่2ที่เราจะทำได้ก็คือเทคนิคนึงที่มันจะช่วยให้เราไม่ไปถึงเบิร์นเอาท์นะคะก็คือการที่เราจะวางแผนนะคะประจำวันว่าเวลาเราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่มันสำคัญเลยก็คือเราจะต้องอยู่กับตัวเองนะคะอยู่เงียบๆกับตัวเองประมาณ10ถึง15นาทีในช่วงเวลาเนี้ยเราจะไม่พยายามรีบนะคะเราต้องหาเวลาทำให้มันเกิดขึ้นนั่งอยู่กับตัวเองลองสำรวจร่างกายตัวเองว่าวันนี้เรารู้สึกยังไงนะคะเราอาจจะเริ่มจากศีรษะลงไปถึงเท้านะคะว่าตอนนี้ในหัวเราเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างถ้ามันเป็นสีถ้ามันมีน้ำหนักมันจะหนักมากน้อยแค่ไหนเป็นสีอะไรลงมาเรื่อยๆที่คอที่บ่ามันตึงไหมนะคะถ้ามันตึงสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจออกพร้อมกับจินตนาการว่าเราปล่อยความตึงเครียดพวกนี้ออกไปนะคะกับทุกส่วนร่างกายมาถึงที่คอเสร็จแล้วก็ที่หน้าอกนะคะที่ท้องที่ไหล่ที่แขนทั้งสองข้างนะคะที่ท้องที่หลังล่างหลังบนนะคะที่ก้นที่ขาที่น่องน่องซ้ายน่องขวาที่เท้านะคะไล่มาเรื่อยๆเสร็จแล้วก็หายใจออกหายใจออกพร้อมกับความตึงเครียดที่มันอยู่ที่ร่างกายเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะคะร่างกายเราจะผ่อนคลายมากขึ้นเราจะอยู่กับตัวเองมากขึ้นเราจะรู้สึกนิ่งมากขึ้นเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยโอเคอันต่อไปสิ่งที่เราจะทำก็คือเราต้องมาดูว่าวันนี้แผนของเราในการใช้ชีวิตวันนี้คืออะไรบ้างนะคะเวลาที่เราจะไปเที่ยวเวลาที่เราจะไปไหนเนี่ยเรายังต้องมีแผนเลยเพราะฉะนั้นในทุกวันเนี่ยเราควรจะต้องมีแผนการมีแผนเนี่ย
จะช่วยให้เรารู้สึกว่าเราควบคุมอะไรได้มากขึ้นเมื่อเราควบคุมอะไรได้มากขึ้นเราจะรู้สึกดีขึ้นนะคะความกังวลมันจะลดลงเราอาจจะลองดูซิว่ามันมีอะไรที่เราอยากทำหรือมันมีอะไรที่เราต้องทำนะถ้าชีวิตของเราเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องทำเยอะๆเนี่ยมันจะเหนื่อยนะชีวิตจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้เราอาจจะแทรกอะไรที่เราอยากทำไปในระหว่างวันมันอาจจะเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอยากไปซื้อกาแฟร้านนี้อยากไปซื้อขนมร้านนั้นสั้นๆที่เป็นไปได้มันจะช่วยให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันน่าอยู่มากขึ้นนะคะไม่ค่อยเหนื่อยล้าเท่าไหร่แหละลองเอาไปใช้ดูนะคะต้องทำอันนี้มันต้องทำถ้ามันไม่ทำมันจะไม่เกิดขึ้นนะคะมันไม่ได้อยู่ดีๆก็มาไอ้ทักษะพวกนี้ค่ะเมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆมันจะง่ายขึ้นแล้วมันจะไม่ได้ยากขนาดนั้นแหละค่ะขอบคุณค่ะ